จำมันนี่น้องสิย่ำนังงัวเด้จ้าเด้อสิจะนังงัวจ้ะสิย่ำใส่บักม่วงนะจ้ะเนาะถั่วทั่วใส่ย่ำบักม่วงกับหนังงัวเลยจ้ะเด้อนะจ๊ะถ้ามันบางมันห่อนไปเลยเด็กกะเขาต้มเปื่อยมาแล้วล่ะจ้ะตะน้องก็สิต้มใหม่นะจ๊ะเนาะต้มน้ำมันห่อนต้มขี้มูกทั่วใส่จ้ะย่ำแซ่บๆนะจ๊ะมันนี่เมนูย่ำบักม่วงใส่หนังงัวด้วยจ้ะเด้อได้แล้วบ่พี่ได้ไม่ได้ยากให้หอมเด้อบ่แม่ให้ใหม่จ้านี่จ้าวัตถุดิบเนาะมื้อนี้มีหนังงัวนี่จ้าสิย่ำหนังงัวใส่บักม่วงเลยนะจ้าเนาะนี่วัตถุดิบน้องก็เตรียมเรียบร้อยแล้วจ้าก็มีนี่จ้าเครื่องย่ำเนาะพริกนี่ล่ะย่ำธรรมดาเลยจ้าต้นผักขึ้นชายผักชีจ้าก็มีน้ำกระเทียมดองเนาะแล้วมีชูรสมีน้ำตาลมีน้ำปลานี่จ้ากับผู้ใดมักทั่วกันนี่น้องมีทั่วอยู่แล้วจ้ะมันย่านมันโดนมันสิหืนเนาะก็เลยมาทอดพอสิมาโรยๆจริงๆมันต้องใช้หยังก็อีทั่วที่ทรงหน่อยเนาะเม็ดแดงๆน่ะจ้ะแต่มีแบบนี้ก็ใส่แบบนี้จ้ะนี่จ้ะบักม่วงนี่จ้ะบักม่วงอีหยังก็แก้วขมิ้นจ้ะกําลังแซ่บได้นานเลยเนาะจ้ะกําลังออกลูกเต็มอยู่ผู้คนมีต้นมันนะเดี๋ยวก็สิมาลงมือย่ำบักม่วงกันก่อนนะจ๊ะเนาะปรุงเครื่องย่ำปรุงเครื่องน้ำย่ำจ้ะขอโทษจ้ะแล้วก็ใส่บักม่วงนะจ๊ะมาลงมือกันเลยจ้ะเว้าไปหลายเดี๋ยวมันสิว่นลงคำเว้าน้ำกระเทียมดองรสจ้ะใส่น้ำตาลปี๊บไปได้น้ำตาลทรายได้จ้ะน้องก็จะใส่น้ำตาลทรายนะจ๊ะเนาะน้ำปลาคนตีมันเข้ากันก่อนก็หมดเลยใส่ครึ่งนึงจ้ะใส่ถั่วลิสงนะจ๊ะพอแล้วจ้ะชิมพี่มาช้อนนะช้อนนะชิมอร่อยอย่างค่ะเอาลงรสดีแล้วเดี๋ยวเขาจะย่ำเครื่องก่อนนะจ๊ะเนาะบางทีบางคนเขาก็สีลาดซื้อนะจ๊ะเนาะเอาน้องจะเอาลงคลุกกันเลยนอกจากจะได้เกาเนื้อจ๊ะโอเคเท่เลยค่ะนี่คือย่ำหนังงัวใส่บักม่วงนะจ๊ะเป็นกับแก้มก็ดีจ้ะก
ินเล่นกันดีเป็นกับแกมกันดีจ้ะเลือกเขาก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นกับแกมเนาะหรือไม่ก็กินเล่นก็กินย่ำบักม่วงนี่แหละเนาะจ้ะแต่มื้อนี้เป็นย่ำนางงัวเด้อจ้ะเด้อซิมไม่เบิ่งผิดเขาเนี่ยเขานางยังเขารสเรียงเดี๋ยวข้างๆไงเอาลงดีๆนั่นนะจ๊ะมากินกับบ้านน้องนะจ๊ะนะจ๊ะเด้อมันนี่ย่ำนางงัวนะจ๊ะเนาะใส่บักบวงนี่จ๊ะเอานั่นลงอีกก็ได้พี่ว่านลงอีกนะบ่ต้องร้ายเอาแกมนะครับเด้อหันเบิ่งแล้วถูกใจจะไปเฮ็ดตามก็ได้เด้อจ้าเด้อว่าจันน้องก็ฝากแล้วเด้อจ้าย่ำนางงัวใส่บักม่วงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องเด้อจ้าเด้อเผื่อจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปขอบคุณ FC เก่า FC ใหม่ขอบคุณเพื่อนทั่วโลกจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบนะจ้าเนาะกะฝากกันคลิปต่อๆไปเนาะค่ะแล้วขอบพระคุณหลายๆจ้ะน้องก็สิตามไปอยู่เด้อจ้ะพาคนก็สนี่จ้ะมาตักเสิร์ฟก็เลยเนาะจ้ะเนาะเบิ่งแล้วสิอ่อนเผ็ดอยู่เนาะ